ทำไมออสเตรเลียถึงว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดทำไมเรายังไม่สำรวจมหาสมุทรมากนักโลกของเราเป็นทรงกลมสมบูรณ์หรือเปล่าแล้วโลกเคยเป็นสีม่วงแทนที่จะเป็นสีเขียวหรือเปล่าฉันมั่นใจเลยว่าคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เกี่ยวกับโลกของเรามาดูกันให้ครบเลยออสเตรเลียมีขนาดใหญ่มากเพื่อให้เข้าใจขนาดได้ง่ายมันใหญ่เกือบเท่ายุโรปทั้งทวีปออสเตรเลียมีประชากรประมาณ26ล้านคนแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรต่อพื้นที่น้อยที่สุดอยู่ในอันดับที่55ในโลกสำหรับจำนวนประชากรในขณะที่มีพื้นที่แผ่นดินใหญ่เป็นอันดับ6ทำไมมันว่างจังเดาว่าน่าจะเป็นเพราะมันมีสัตว์อันตรายมากมายที่ซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินทุกก้อนอย่างน้อยก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้หลีกเลี่ยงประเทศออสเตรเลียแต่ก็มีเหตุผลเฉพาะข้อหนึ่งที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ความแห้งแล้งของออสเตรเลียทำให้ประชากร 85% อาศัยอยู่ภายใน50กิโลเมตรจากชายฝั่งแล้วร้อยละ80อาศัยอยู่ตามฝั่งตะวันออกซึ่งมีฝนตกมากกว่าแต่ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนโดยรวมไม่เพียงพอแค่ 20% ของออสเตรเลียเท่านั้นที่เป็นทะเลทรายที่ไม่เอื้ออำนวยและมีแค่ 40% เท่านั้นที่ถือว่าอยู่อาศัยไม่ได้ตามมาตรฐานของมนุษย์ปริมาณการใช้น้ำสูงกว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในแต่ละปีแต่ว่ามีแหล่งน้ำโบราณซ่อนอยู่ด้านล่างซึ่งรองรับประชากรจำนวนมากได้มันเป็นแหล่งน้ำจืดใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือแอ่ง Great Artesian ครอบคลุมพื้นที่ 1.7 ล้านตารางกิโลเมตรถือเป็นขนาด1ใน5ของออสเตรเลียมีน้ำเพียงพอที่จะปกคลุมโลกภายใต้ผิวน้ำ50เซนติเมตรหรือจะให้มีประโยชน์กว่านั้นมันให้น้ำเพียงพอสำหรับชาวออสเตรเลียได้อีก 1,500 ปีมีแค่ 6.5% ของออสเตรเลียเท่านั้นที่มีดินเหมาะสำหรับทำการเกษตรมันดูเหมือนไม่ใช่ปริมาณมหาศาลแต่เผื่อว่าคุณลืมออสเตรเลียในใหญ่และเปอร์เซ็นต์เล็กๆแค่นี้ก็เท่ากับฝรั่งเศสแล้วด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการทำการเกษตรออสเตรเลียจึงมีอาหารพอจะเลี้ยงประชากรโดยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีก 70% ส่งออกไปต่างประเทศด้วยที่ดินอาหารและน้ำมากมายทำไมจำนวนประชากรถึงต่ำมากสาเหตุคือกระบวนการย้ายที่ช้ามากในตอนแรกมีแค่ผู้คนจากสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่อาศัยอยู่ที่นี่จากนั้นพวกเขาก็เปิดพรมแดนให้กับชาวยุโรปอื่นๆและข้อจำกัดนี้ยังคงอยู่จนถึงปี1973คุณอาจคิดว่าเกือบ200ปีก็คงเพียงพอสำหรับผู้คนจำนวนมากในการย้ายถิ่นฐานแต่ออสเตรเลียอยู่ไกลมากความเสี่ยงในการเดินทางไกลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางหมายความว่าผู้คนจากยุโรปมักเลือกทางเลือกที่สั้นกว่าและถูกกว่าเพื่อย้ายไปที่อื่นอย่างเช่นแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกากว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาผู้คนเข้าใจว่าโลกกลมแต่คุณรู้ไหมว่ามันไม่ใช่ทรงกลมสมบูรณ์โลกของเราหมุนเร็วตลอดจึงทำให้รูปทรงของมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าอย่างช้าๆขั้วเหนือและขั้วใต้แบนอย่างน่าประหลาดโลกดูเหมือนลูกบอลที่ถูกบีบลองนึกภาพว่ามีมือยักษ์ใช้นิ้วกดที่ขั้วโลกทั้งสองเนื่องจากแรงกดดันนี้เส้นศูนย์สูตรจึงถูกดันออกด้านนอกเล็กน้อยนอกจากสนามโน้มถ่วงที่ไม่สม่ำเสมอโลกมีกลิสด้านแรงโน้มถ่วงมากมายบางก็เป็นด้านบวกบางก็เป็นด้านลบทำให้เกิดพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอเป็นหินแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อสถานที่บางแห่งบนโลกมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าสถานที่อื่นๆถ้าคุณชั่งน้ำหนักตัวเองที่เส้นศูนย์สูตรคุณจะมีน้ำหนักน้อยกว่าที่ขั้วโลก 0.5% มันไม่เยอะแล้วก็ไม่คุ้มกับการเดินทางเพื่อเปลี่ยนน้ำหนักแน่ๆถ้าคุณวัดความยาวจากจุดศูนย์กลางของโลกไปยังจุดที่ไกลที่สุดของโลกคุณจะตกใจที่ยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่ได้อยู่ที่จุดสิ้นสุดของโลกแต่อยู่ตามแนวเส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นส่วนที่ถูกดันออกภูเขาชิมโบราโซในเอกวาดอร์จะเป็นจุดที่สูงที่สุดในโลกเนื่องจากมันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางมากที่สุดเรายังเหลืออยู่อีกประมาณ 80% ของมหาสมุทรที่ยังไม่มีแผนที่ซึ่งมันบ้ามากเมื่อพิจารณาเปรียบจากจำนวนระบบสุริยะที่เราได้สำรวจแต่เรายังคงตระหนักถึงรายละเอียดที่ไม่น่าเชื่อมากมายเกี่ยวกับมหาสมุทรมันครอบคลุมพื้นที่กว่า 70% ของพื้นผิวโลกซึ่ง 94% ของสัตว์ในโลกอาศัยอยู่และจากสิ่งมีชีวิตบางส่วนในนั้นออกซิเจนถึง 80% ของโลกผลิตขึ้นจากพวกมันส่วนใหญ่มาจากแพลงก์ตอนสาหร่ายและแบคทีเรียหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในแผนที่ก็คือร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาเป็นจุดที่ลึกที่สุดในโลกลึกเกือบ11กิโลเมตรมีความยาวมากกว่าแกรนด์แคนยอนถึง5เท่าและลึกกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์นอกจากนี้ยังเป็นบ้านของก้นทะเลที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยอยู่มายาวนานเป็นเวลาประมาณ180ล้านปีแรงดันที่ด้านล่างมีมากกว่า 1,000 บาร์แต่ถึงแม้จะมากกว่าแรงดันปกติ 1,000 เท่าก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นี่ทั่วทั้งมหาสมุทรมีซากเรืออับปางประมาณ3ล้านลำนอนอยู่ใต้ความมืดมิดโบราณวัตถุจำนวนนับไม่ถ้วนจมอยู่ที่นั่นโดยไม่มีใครแตะต้องและอาจจะมีมากกว่าในพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งในโลกสันเขากลางมหาสมุทรที่ยาวที่สุดในโลกยาวถึง 65,000 กิโลเมตร
นั่นเป็นขนาดเกือบ10เท่าของเทือกเขาแอนดีสซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดบนบกดวงอาทิตย์เป็นสาเหตุของสีฟ้าและสีน้ำของมหาสมุทรสีนี้ไม่ได้เกิดจากการสะท้อนของท้องฟ้าแม้ว่าสีทั้งสองจะเป็นสีฟ้าด้วยเหตุผลเดียวกันพื้นผิวโลกของเราได้รับแสงสีขาวจากดวงอาทิตย์และดูดซับแสงสีส้มสีแดงและสีเหลืองได้แรงกว่ามันไม่ดูดซับแสงสีฟ้ามากนักเพราะงั้นมันจึงสะท้อนจนเป็นอย่างที่เราเห็นแน่นอนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากความบริสุทธิ์ของน้ำเท่านั้นถ้าน้ำเต็มไปด้วยโคลนหรือสาหร่ายพวกมันจะกระจายแสงและเอาชนะความเป็นสีฟ้าตามธรรมชาติของน้ำมีหลายปัจจัยที่กำหนดสีที่เราเห็นบนโลกของเราคุณเชื่อไหมว่าโลกไม่ได้เป็นสีเขียวมาก่อนมันเคยเป็นสีม่วงคลอโรฟิลล์ในชั้นบรรยากาศของเราดูดซับความยาวคลื่นสีน้ำเงินและสีแดงจากดวงอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่และสะท้อนสีเขียวจนเป็นสีที่เราเห็นดาวเคราะห์ของเราในทุกวันนี้เมื่อนานมาแล้วจุลินทรีย์โบราณที่เรียกว่าเรตินอลครอบงำโลกแทนที่จะเป็นคลอโรฟิลล์พวกมันดูดซับแสงสีเขียวและสะท้อนแสงสีแดงและสีม่วงจุลินทรีย์เหล่านั้นมีโครงสร้างซับซ้อนน้อยกว่ามันจึงทวีคูณง่ายกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำของโลกยุคแรกพวกมันทำให้โลกของเรามีสีม่วงแทนที่จะเป็นสีเขียวแต่คลอโรฟิลล์มีประสิทธิภาพมากกว่าและในขณะที่โลกกำลังพัฒนาในที่สุดมันก็เข้ายึดครองลองนึกภาพว่าเมื่อหลายพันล้านปีก่อนผู้สังเกตการที่อยู่ห่างไกลอาจจะเห็นบ้านของเราเป็นจุดสีม่วงเล็กๆสิฉันสงสัยว่าเราจะเป็นสีม่วงได้ไหมอาจจะไม่นะต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือต้นสนซีโคย่ายักษ์ชื่อนายพลเชอร์แมนมีความสูงมากกว่า85เมตรเกือบเท่าความสูงของอาคาร26ชั้นว่ากันว่ามันมีอายุ 2,700 ปีโดยมีเส้นรอบวง25เมตรมีน้ำหนักมากถึง 1,800 ตันนั่นมันหนักมากแต่ก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่หนักที่สุดในโลกในยูทาห์มีป่าไม้ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแพนโดทำงานเหมือนต้นไม้กลุ่มเดียวระบบรากขนาดใหญ่เชื่อมต่อทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยมีถึง 47,000 ลำต้นมีน้ำหนักมากถึง 6,000 ตันและมีอายุ 80,000 ปีทำให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักแล้วพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของหนึ่งสิ่งมีชีวิตล่ะนอกชายฝั่งของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียสาหร่ายเติบโตจนมีขนาดที่คาดไม่ถึงโพไซดอนริบบินวีดเติบโตมา 4,500 ปีกระจายกิ่งก้านสาขาใต้ดินมันเชื่อมต่อกันและมี DNA เดียวกันกับยอดของมันเกือบทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่200ตารางกิโลเมตรขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล 28,000 สนามหรือขนาดของรัฐเนบราสกาแล้วก็ไม่หยุดแค่นั้นด้วยเพราะว่ามันยังคงเติบโต50เซนติเมตรในแต่ละปีมันยากที่จะนึกภาพของขนาดสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้ทีนี้ลองนึกภาพพวกมันทั้งหมดเป็นสีม่วงดูสิ